วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ช่วงแรกของรายการเรามีสัมภาษณ์แบบ Exclusive หมอลำหนุ่มมาแรงอย่างวัดศิวดลขวัญใจแม่ฮักมาแรงไอดอลพระเอกหมอลำยืน17ปีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยคิวโชว์เต็มยาวถึงปีหน้าพร้อมปล่อยเพลงใหม่สุดม่วนกั้นน้ำตาออกมาเต้ยล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งไทยและหมอลำสนับสนุนผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขานรับนโยบายภาครัฐชีวิตพระเอกหมอลำคนหนึ่งกว่า7ปีที่อยู่กับวงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงคิวแสดงจองยาวถึงปีหน้ามารู้จักตัวตนที่แท้จริงของวัดศิวดลกันครับมันทรมันซึมมันเศร้ามันทรมันซึมมันเศร้าจากที่เฮาสิเต้ยหาวดองๆเปลี่ยนมาโศกกันจนว่าแชทน้องแชทน้องก็แชทน้อง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 ก็แชทน้องแชทน้องสมิ้นหายไปทั่วคิงถูกเธอทิ้งหนีไปไม่ลาได้กลั้นน้ำตาออกมาเตยออกมาเตยสำหรับผลงานเพลงนี้กลั้นน้ำตาออกมาเต้ยนะครับคำร้องโดยอาจารย์วิทย์ทุ่งน้องหานครับเนื้อหาเพลงจะประมาณว่าพระเอกหมอลำทั่วไปนะครับกำลังจะออกไปร้องไปลำไปเต้ยหน้าเวทีแต่ว่าได้รับข้อความเข้ามาโดนแฟนบอกเลิกกระทันหันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทั้งจะออกไปเต้ยทั้งเสียใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฮึบออกไปเต้ยเพื่อFC หน้าเวทีอะไรประมาณนี้ครับซิงเกิลน่าจะเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในรอบ6ปีเข้ามาตอนแรกก็เป็นซิงเกิลคู่กับนางเอกเก่าเพลงผาแดงนางไอถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับน่าจะ10ล้านวิวได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมา5ปี6ปีเพิ่งมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองนะครับกลั้นน้ำตาออกมาเตอร์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้นะ 200,000 กว่าวิวแล้วครับก็ให้การตอบรับดีมากครับหน้าเวทีม่วนยากนิดนึงตรงที่การคุมร้องของท่านทนายเอนะครับเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็อยากให้ทุกคนรู้จักวัดศิวดลนะครับอยากให้เพลงกั้นน้ำตามาเตอร์อยู่ในใจของพี่น้อง FC แฟนเพลงทุกคนอยากให้พระเอกหมอลำหรือหมอลำหลายๆคณะเอาไปเตยประมาณนี้ครับแค่นี้ก็แบบดีใจมากแล้วครับติดตามได้ที่ TikTok ด้วยก็มีนะครับบักลาวัดภาษาไทยนะครับบักลาวัด Facebook วัดศิวดลภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับ YouTube ก็วัดศิวดลลำเพลิน Official หรือช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลิน Official แล้วก็ช่องทางการชมเพลงนี้เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับติดตามวัดศิวดลได้ทุกช่องทางเลยครับรับรองไม่ผิดหวังในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันโรคหรือ World Thrombosis Day สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งและซาโนฟีประเทศไทยร่วมจัดงานเสวนาลิ่มเลือดอุดตันภัยเงียบที่ป้องกันได้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างถูกต้องโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลและสถาบันชั้นนำกว่า10ท่านมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่ได้รับการผ่าตัดและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งก็เรียกเป็น NCD คือไม่ใช่เป็นโรคติดต่อหลายๆอย่างมันมาจากการใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมผมว่านโยบายขั้นแรกสำคัญที่สุดเลยคือการป้องกันก็คืออย่าให้ป่วยมันเห็นได้ว่านโยบายหลายๆอย่างเราเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตเช่นการเพิ่มสวนสาธารณะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเพิ่มทางให้คนเดินได้การดูแลคนในชุมชนให้เข้มแข็งมีความรู้มากขึ้นเพราะว่านั่นคือกิจกรรมแรกคือเป็นในแง่ของการป้องกันนั้นโรคหลายอย่างถ้าเรามีความรู้เรามีกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันได้ก็วันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับก็จะถือว่าเป็นวันหลอดเลือดดำอุดตันโรคหรือว่า World Thrombosis Day คือในการนี้เราก็สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยเราก็อยากจะให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักกันก็รู้จักแต่โรคหลอดเลือดแดงอุดตันเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอะไรเงี้ยแต่ว่าหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยบางทีมันเป็นที่ขาแล้วก็หลุดไปที่ปอดคนไข้ก็เสียชีวิตเฉียบพลันโดยที่บางทีก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็เลยเป็นภัยเงียบก็เป็นภัยเงียบแต่ก็ตามมันก็มีวิธีที่จะป้องกันได้นะครับเราก็จะพยายามเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักว่ามันมีโรคนี้อยู่
แล้วก็มีวิธีป้องกันและรักษายังไงก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียในอนาคตนะครับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งอันนี้ในบ้านเราเป็นอันที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดตันเนี่ยประมาณ 4-7 เท่าเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโรคลิ่มเลือดตันเนี่ยประมาณ 120 ถึง 25% เนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งร่วมอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสิ่งที่สำคัญเพราะคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งก็ต้องตระหนักถึงภาวะนี้นะครับอันเดิมก็เช่นคนไข้ซึ่งอ้วนนะครับคนไข้ซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวบ่อยคนไข้ที่รับประทานยาคุมนะหรือคนท้องนะครับนะพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเลือดอุดตันนะครับนะปัญหาของภาวะนี้คืออาการเนี่ยมันไม่จำเพาะนะเช่นเลือดอุดตันที่ขาอาจจะขาบวมปวดขาหรืออะไรนะครับนะขาแดงร้อนหรืออะไรบางทีถ้าไม่ได้คิดถึงมันนะมันจะวินิจฉัยไม่ได้ครับนะหรือว่ามาที่ปอดเนี่ยก็อาจจะมีการหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกส่วนใหญ่จะไปคิดจนเป็นโรคหัวใจไปเป็นโรคอื่นถ้าเราคิดถึงมันเนี่ยอาจจะไม่ยากเพราะว่าเท่าส่งตรวจมันต้องยืนยันด้วยการส่งตรวจที่ขาแล้วมันจะส่งทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีริ่มเลือดไหมหรือที่ปอดเราก็ทำซีทีสแกนก็จะช่วยครับแต่ถ้าเราไปไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้ส่งตรวจจำเพาะเนี่ยก็จะไม่ได้ให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องซึ่งการรักษาซึ่งวินิจฉัยที่ช้าเนี่ยจะทำให้การรักษาเนี่ยอาจจะได้ผลไม่ดีครับแล้วคนไข้อาจจะมีเป็นซ้ำๆกันหรือว่าเกิดผลข้างเคียงในระยะยาวได้ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยและผู้บริหารส่วนการค้าเซ็นทรัลพัฒนาผนึกพันธมิตรหน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ประจำประเทศไทยและภาครัฐเอกชนนำโดยกรุงเทพมหานครบริษัทสไปซี่ดิสจำกัดมิลบายเบชนีบางกอกพลายและบริษัทเกาเดลมาประเทศไทยจำกัดประกาศความยิ่งใหญ่ในระมิดพื้นที่ส่วนการค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองไพร์มันเดือนหนึ่งความภาคภูมิใจของ LGBTQIAN+ ทั่วโลกภายในงาน Thailand Pride Celebration 2024 Pride for All ผลักดัน Pride ไทยสู่สายตาชาวโลกมุ่งสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030งาน Thailand Pride Celebration นี่ฮะปีนี้เซ็นเทิลจัดเป็นปีที่5นะครับแล้วก็จัดร่วมกับคุณลูกเกดเป็นปีที่4นะฮะเรามีความเชื่อมั่นนะฮะเราอยากจะซัพพอร์ตเรื่องความหลากหลายความเท่าเทียมนะฮะต้องการที่จะประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเวลคัมเรื่องนี้แล้วก็ destination ของเซ็นเทิลเนี่ยปีนี้นี่เราขยายสาขาจาก9สาขาเป็น24สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็เรามีการจัดพาเวทถึง17สาขานะครับในการที่จะให้LGBTQANT+ เนี่ยเข้ามาแสดงตัวตนในศูนย์ของเรานะครับวันที่31พฤษภาเนี่ยคุณลูกเกดก็จะมาจัดขบวนแฟชั่นโชว์นะครับแล้วก็วันที่1เนี่ยเราก็จะมีการจัดร่วมกับแบงก์ออกไพร์เนี่ยปีที่แล้วก็จัดนะฮะเดินพาเรดนะฮะไพร์ดับเลิฟเนี่ยตั้งแต่สยามกีฬาแห่งชาติสนามสุขเนี่ยมาจบที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราอยากจะร่วมมือกันนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าต้อนรับนะครับเพศสภาพผู้เพศสภาพแล้วก็เรื่องของความเท่าเทียมนะครับเราได้เงินรายได้จาก LGBTQ+ เนี่ยปีละ 2.3 แสนล้านบาทนะจากข้อมูลของตท.นะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่4ของโลกนะครับที่มีรายได้จากตรงนี้ขึ้นมานะฮะเซ็นเทิลก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันส่งเสริมนะครับแล้วก็ในการที่จะร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพ World of Pride เนี่ยในปี2030นี้ด้วยนะครับสำหรับMuse by Metini นะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็น Central พัฒนาหรือว่า Spicy Dish เองนะคะก็ปีนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราตัดสินใจจัดในวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากจะเรียกอะไรคะมันเหมือนกับว่าคือสิ่งที่เกดต้องการคือต้องให้ awarenessหรือว่าการยอมรับของ community LGBTQAIN+ นะคะให้คนได้รู้จักแล้วให้คนได้ยอมรับไม่ว่าจะเป็น diversity นะคะ individuality equality นะคะคือแล้วตอนนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยมีกิจกรรมจากหลายๆแห่งหลายๆที่หลายๆหน่วยงานที่จัดงานขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเนี่ยที่เราทำมา4ปี5ปีแล้วเนี่ยมันเนี่ยค่ะมันได้ผลจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่แค่ส
สเต็ปแรกของการสมรสเท่าเทียมกันที่กำลังจะผ่านแล้วนะคะแต่ว่านี่มันคือจุดเริ่มต้นมันยังมีอีกหลากหลายอิชชูหลากหลายอย่างที่เราจะต้องหันมาแล้วก็ช่วยไฟท์เป็นกระบอกเสียงได้ไม่ใช่แค่กลุ่ม LGBT อย่างเดียวนะคะสตรีเด็กอะไรต่างๆผู้สูงอายุอะไรเงี้ยมันมีหลายอิชชูที่เราควรจะมารวมกันแต่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่หลายๆคนรอคอยนะคะถึงเกตเองนะคะเป็นแอลไลน์ของ community LGBTQ แต่ว่าเกดรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ finally เพื่อนๆของเกดนะคะที่อยากจะแต่งงานแต่ไม่เคยสามารถทำเหมือนที่เกดทำได้เขา finally กำลังจะทำได้แล้วมีผู้ไปแล้วก็ขนลุกไปดีใจมากๆค่ะกลับมาอีกครั้งแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับอีเวนต์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นโทโฮคุเจแปน2024สวยฟินอินทุกฤดูกาลซึ่งจัดโดยองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮคุและถือเป็นจุดเริ่มต้นชั้นดีสำหรับใครก็ตามที่อยากไปเที่ยวโทโฮคุไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดเที่ยวครั้งแรกหรือขาประจำที่มองหาที่เที่ยวใหม่ๆในญี่ปุ่นและถ้าใครยังไม่รู้จักโทโฮคุงานนี้จะทำให้คุณหลงรักภูมิภาคนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนในปีนี้ได้จัดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของโทโฮคุมานำเสนอให้กับคนไทยได้ร่วมสนุกกันอย่างมากมายและได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลามณเซ็นทรัลคอร์ตณอีเดน1ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์タイから東北への多くのお客様に来ていただくことと今まで東北の観光情報が必ずしもタイの皆様方に伝わっていなかった部分もありまして昨年からこういう感じで東北観光フェアを開催しています。今年は本格的にコロナ禍が収束しましたので、東北6県総力を挙げながら、情報を観光情報を皆様に提供できればと思っております。วัตถุประสงค์แรกก็คือว่าอยากเชื้อเชิญคนไทยไปเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุเยอะๆค่ะซึ่งที่ผ่านมาคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุเนี่ยมันยังไม่ทั่วถึงกับคนนักท่องเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเริ่มจัดงานโทโฮคุแบบนี้เพื่อที่จะว่าให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้โควิดอะค่ะก็คือมันจบลงไปแล้วก็คือจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะพยายามส่งเสริมในเรื่องของการให้ข้อมูลกับคนไทยเยอะๆค่ะโทโฮคุは日本でも一番春夏秋冬のシーズンがはっきりしてます。とりわけタイの、ソンクランの時期には東北各地で素晴らしい桜が堪能できますし夏は夏祭りをはじめとして、東北の魅力あるお祭りがたくさんあります。そして秋は真っ赤に映えるような紅葉とかあるいは赤色だけじゃなくて黄色の紅葉等々も楽しめます。そして冬は樹氷をはじめとして雪が大きな観光のコンテンツになります。เสน่ห์ของโทโฮคุนะคะก็คือว่าโทโฮคุเนี่ยมี4ฤดูกาลที่ชัดแบ่งแยกชัดเจนเลยทั้งฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ช่วงฤดูหนาวซึ่งฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็คือจะตรงกับช่วงวันหยุดสงกรานต์สำหรับคนไทยพอดีเลยแล้วก็ที่โทโฮคุเนี่ยมีซากุระที่สวยงามมากๆแล้วก็อย่างในช่วงฤดูร้อนนะคะก็มีเฟสติวัลเนาะมีเทศกาลในฤดูร้อนที่ยิ่งใหญ่สำหรับฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีใบไม้แดงซึ่งไม่ใช่แค่สีแดงอย่างเดียวมีหลากหลายสีเลยมีสีเหลืองด้วยสีส้มด้วยค่ะแล้วก็สำหรับฤดูหนาวเนี่ยก็มีหิมะที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สวยงามด้วยค่ะปิดท้ายที่ภาครัฐเอกชนจับมือจัดงาน ProPack Asia 2024งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำระดับเอเชียปี2567นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empowering Sustainability Processing and Packaging Success with Ideation Innovation and Investment หรือยกระดับความสำเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและการลงทุนเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์โดยงบประมาณจัดงานกว่า3
300ล้านบาทเบื้องต้นเงินสะพัดภายในงานตลอด4วันน่าจะไม่ต่ำกว่า 2,000 ถึง 2,500 ล้านบาทโดยจะมีมูลค่าต่อยอดหลังจากจบงานอีกเป็นจำนวนมากคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 6.5 หมื่นคนและยังได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบการจากประเทศในอาเซียน10ประเทศบวก4ได้แก่เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและบังกลาเทศจำนวน 10,000 คนเดินทางมาชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเข้าฟังสัมมนาและเจรจาธุรกิจภายในงานด้วยครับงานโปรแพคปีนี้นะครับเรามีความพร้อมในการจัดเตรียมงานนะครับโดยพื้นที่ของงานเนี่ยนะครับเราใช้พื้นที่เต็มพื้นที่ของศูนย์แสดงสินค้าไบเทคนะครับโดยปีนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 บริษัทนะครับถ้าเป็นประเทศเนี่ยก็เรียกว่ามากกว่า40ประเทศนะครับโดยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ร่วมงานที่มาจากต่างชาติมีพาวิเลียนมากกว่า10พาวิเลียนในงานนะครับจะเห็นได้ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานรวมนวัตกรรมนะครับในแง่ของการเทคโนโลยีการผลิตนะครับการแปรรูปแล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ใหญ่มากที่สุดในเอเชียนะครับโดยงานเนี่ยนะครับเราก็จะมีนอกจากเทคโนโลยีในงานแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของการให้ความรู้นะครับการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับในงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่างานนี้เนี่ยก็จะพบทุกส่วนในเรื่องของกระบวนการผลิตในงานแบบโปรแพคปีนี้ครับการส่วนการผลักดันอุตสาหกรรมเนี่ยจะประกอบไปด้วยหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องยกระดับในเรื่องของการผลิตนะครับการลดของเสียต่างๆสองนะครับการหาโอกาสนะครับในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่มาเจอกันนะครับสามสุดท้ายนะครับคือการแสวงหาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นงานโปรแพคที่จะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยตั้งแต่รายย่อยนะครับจนถึงผู้ประกอบใหญ่ให้มาพบปะแล้วมาเจอกันในงานนี้ครับก็ตอนนี้ค่ะวก็จะมีผลงานวิจัยนะคะที่จะพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็น SME หรือธุรกิจใหญ่นะคะโดยที่วเนี่ยค่ะจะมีระบบนิเวศนวัตกรรมนะคะที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการเราจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะตั้งแต่เรื่องของระบบการผลิตนะคะที่วเนี่ยจะมีโรงงานที่จะช่วยผลิตให้กับผู้ประกอบการนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานทั้งหมดนะคะสามารถที่จะนำสินค้าเนี่ยค่ะไปขายในท้องตลาดได้เลยนะคะโดยสเกลไม่ได้ใหญ่มากนะคะที่จะให้ผู้ประกอบการที่เป็นขนาดเล็กหรือต้องการที่จะทดสอบตัวแนวคิดสินค้านวัตกรรมที่ตัวเองคิดขึ้นมาแล้วคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์และน่าจะขายได้เนี่ยเขาไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะสามารถที่จะใช้ตรงโรงงานที่วอได้เลยนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะมีเรื่องของเครื่องสำอางนะคะที่จะมาใช้บริการได้นะคะแล้วก็เราคิดในราคาที่ถูกมากนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่ยังมีต้นทุนน้อยนะคะเราก็แมทชิ่งให้กับหน่วยภาครัฐที่สนับสนุนทางด้านการเงินให้ด้วยนะคะก็ถ้าขนาดเล็กมากเขาก็ให้เงินเพิ่มให้เงินเยอะนะคะขนาดใหญ่ก็การสนับสนุนก็ลดลงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็เป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยไปทำให้เกิดการผลิตได้จริงนะคะแล้วก็ขายได้จริงในตลาดนี่ก็เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยที่โครงสร้างพื้นฐานที่เรามีแล้วก็คุณภาพมาตรฐานไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามีนักวิจัยเนี่ยค่ะคอยสนับสนุนนะคะให้ความปรึกษาตลอดแล้วก็ช่วยแนะนำนะคะในกฎระเบียบกติกาอะไรต่างๆที่ต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆนี่วช่วยทั้งครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงออกสู่ตลาดเลยค่ะอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับว่า อยากให้มาเดินในงานนี้กันนะครับงานโปรแพคเอเชียนะครับเรียกว่าเป็นงานทุกปีอยู่ใน World Calendar นะครับเรายกโลกนะครับอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการแปรรูปนะครับการบรรจุภัณฑ์นะครับเรายกโลกตรงนั้นเทคโนโลยีตรงนั้นมารวมไว้ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรียกว่าครบถ้วนนะครับผู้ประกอบการจะได้สัมผัสเทคโนโลยีนะครับตั้งแต่ขั้นสูงจนกระทั่งแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่ SMB สามารถจะนำไปใช้ได้จริงนะครับอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับในงานเนี่ยนอกจากในแง่ของตัวเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็จะมีสัมมนานะครับมากกว่าหลากหลายร้อยหัวข้อนะครับเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งเรื่องของเรื่องการแชร์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดในอุตสาหกรรมก็จะรวมกันในงานนี้นะครับวันที่12ถึง15มิถุนายนนะครับที่ไบเทคบางนาขอบคุณครับ
เป็นยังไงบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงนี้ไปก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ